ต้องถามก่อนทำไมอยู่ๆเธอหันมาสนใจเรื่องอาหารแบบเชิงบำบัด Food for Healing Anti Aging อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสนใจเริ่มแรก Anti Aging แล้วมันก็ค่อยๆปรับเขาเรียกว่า Lifestyle Modification ถ้าพูดแบบธรรมดาคือปรับลีลาในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะเขาบอกว่ากินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วเพราะฉะนั้นต้องทำให้ร่างกายของเรามีกระบวนการบ้างที่ให้เซลล์ที่มันแข็งแรงกินเซลล์ที่มันอ่อนแอซึ่งกระบวนการนั้นเรียกว่าออโตฟาจีอ๋อนั่นแสดงว่าต้องอดบ้างอดบ้างคือเว้นอาจารย์คือเราอย่ากินตลอดเวลาร่างกายมันเหนื่อยฉันก็ไม่ได้กินตลอดเวลานะฉันก็เว้นทุก15นาทีเท่านั้นอ๋อค่ะขอรบกวนเว้นสัก12ชั่วโมงขั้นต่ำนะอ๋อเหรอฉันขอความรู้จากอาหารจานนี้หน่อยสิคะคุณเบกกี้คือข้อแรกเลยนะคะการที่อาจารย์มีไข่แล้วอาจารย์เลือกวิธีการต้มนี่คือดีที่สุดเลยเพราะว่าไข่ต้มเนี่ย1ฟองเนี่ยเราได้โปรตีนประมาณ7กรัมแต่ต้องกินทั้งฟองนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินมีไมโครนิวเทรียนอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายคืออุปกรณ์ของมาครบแล้วโปรตีนจากปลาก็มาไฟเบอร์จากผักอันนี้ย่อยง่ายย่อยง่ายแล้วการที่เราหลายคนบอกแล้วไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยจะอยู่ได้ไหมในทุกส่วนตรงนี้มีคาร์โบไฮเดรตซ่อนอยู่แล้วเราติดน้ำตาลในนี้มีน้ำตาลอยู่แล้วถ้าหากว่าเราอยากจะเค็มเราอยากจะใส่เกลือไม่ต้องเพราะเราสองคนเค็มอยู่แล้วพอแล้วแต่เราสองคนเค็มแต่ดี